คนนี้ทำงานได้แล้วคนนี้มาสังเกตสิ่งที่เราเขียนไปสักนิดนึงนะคะสังเกตสิ่งที่เราเขียนไปสักนิดนึงมาเปรียบเทียบวิธีการเขียนนะคะอาจจะเห็นตรงนี้อาจจะเห็นชัดเจนมากๆก็คือในบรรทัดที่33นะคะเดี๋ยวขอ enter ตรงนี้นิดนึงให้มันมีความคล้ายกันบรรทัดที่33นะคะบรรทัดที่34นะ34ก็คือเรากำลังอยากจะเปลี่ยนขนาดอ่านวิธีการเรียกฟังก์ชัน2แบบอะค่ะเราบอกว่า change size r กับ1กับตรงนี้เขาบอกว่า r เปลี่ยนขนาดไป1การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยคนเขาจะบอกว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันเพียวๆเพราะว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุแล้วคำสั่งที่เราเรียกใช้มันจะมีคนลักษณะเหมือนประโยคบอกเล่านะคะเหมือนประโยคบอกเล่าก็คือเป็นประธานกริยากรรมประธานก็คือตัว R ตรงเนี้ยก็คือตัว class ตรงนี้ที่เราสร้างขึ้นมานะคะกริยาก็คือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาที่เราเรียกใช้กรรมก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่เราใส่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นเวลาที่เราเขียนโปรแกรมที่เป็นเชิงวัตถุจะเป็นแบบนี้เลยก็คือคลาสจะต้องเป็นคำนามนะคะเพราะว่ามันจะกลายมาเป็นประธานถูกไหมส่วนชื่อฟังก์ชันจะต้องขึ้นต้นด้วยคำกริยาเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นคำกริยาของประโยคกรรมก็คือ data มันก็จะเป็นคำนามเหมือนกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณก็จะต้องเขียนแบบนี้ไปเป็นตลอดชีวิตโปรแกรมเมอร์นะคะโอเคอีกอย่างนึงถ้าเราสังเกตนิดนึงจะเห็นว่า r กับ1เป็นพารามิเตอร์ของภาษา C ถูกไหมตรงนี้เหมือนพารามิเตอร์มันถูกลดไป1ตัวนะคะแต่จริงๆแล้วว่าในเชิงคอนเซปต์บางครั้งเราก็ยังมอง R เป็นพารามิเตอร์อยู่นะคะในภาษา C++ เพียงแต่ว่ามันจะมีชื่อเรียกที่มันแตกต่างกันนิดนึงเราจะมองว่า R เนี่ยเป็น implicit parameter นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ size นะคะขนาดนะคะ size ตรงนี้ก็คือมันเป็น explicit parameter คำว่า explicit ก็คือเห็นได้ชัดเจนนะคะเปิดเผย implicit ก็คือเหมือนกับว่ามันมีมันเป็นไปแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้กล่าวออกมาอย่างเป็นทางการอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมันก็คือพารามิเตอร์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดเป็นเขียนโปรแกรมด้วย C R และ1เป็น explicit parameter ทั้งคู่นะคะแต่ว่าในภาษา C++ R กลายเป็น implicit parameter ละ